ไว้พัฒนาเพื่อรักษาตัวเองมากกว่าที่จะนำไปถ่ายเทปถูกต้องครับนะไม่ใช่หวงวิชานะลุงไม่ใช่หวงนะเอาให้รักษาตัวเองได้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดมากเลยประหยัดก็ประหยัดนะครับเรี่ยวแรงแข็งงันก็จะดีคนไหนที่จะไปรักษาผู้อื่นได้มันจะมีบอกกับตัวเองเองนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไปแตะผู้อื่นปุ๊บมันเข้าตัวปุ๊บรู้เรื่องทันทีนะครับคนถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าไม่ได้เลยครับ เพรียงพร้อมเลยนะครับอย่าลืมนะแต่ละคนมันจะมาแตกต่างกันนะฮะไม่รู้ไป ได้มาเพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ต้องยอมรับสภาพโดยทฤษฎีด้วยเหมือนกันเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ร่ำเรียนเขียนอ่านมาได้นะครับมันจะรู้ได้โดยเซนส์มันโดยมันเองนะครับขอให้เข้าใจในกฎเกณฑ์ตรงนี้เจตนาจริงๆต้องการให้ทุกคนรักษาตัวเองได้ให้หมดลุงจะพอใจมากเลยพอรักษาตัวเองได้ปุ๊บก็ตั้งเป้าเลยขอเป็นชาติสุดท้ายโอเคไหมเรียวแรงเนี่ยมีพร้อมเรียวแรงแข็งกันจะมีพร้อมเลยประกอบสมาชีพชอบเรียนสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดมันจะมารูปแบบนี้ทันทีอัตติอัตโนโถจะเกิดขึ้นแก่เราสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ที่สุดครับโอเคไหมครับเอาไว้พัฒนาตัวเองมากกว่าที่นำไปถ่ายเทกับผู้อื่นถูกต้องครับเพราะเป็นผลเสียที่ของเสียถ่ายเทสู่ของเสียนะใช่ไหมเราไม่บริสุทธิ์มันมีของเสียอยู่ยังไงก็ถ่ายเทของเสียไปยังกับผู้อื่นครับเป็นบาปกรรมต่ออีกฉะนั้นหนูเดาแบบมั่วยกกำลังสามเลยได้ไหมคือนำกลับมาถ่ายให้คุณลุงจากเราสู่ลุงอย่างนั้นได้เลยครับยินดีนะฮะลุงบอกเสมอนะฮะว่าส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของข้าพเจ้านี้แปลว่าของท่านนั่นแหละไปใช้คำว่าไปอยู่กับลุงงอกแต่ผู้เดียวไปอยู่กับลุงงอกทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวโอ้โหลุงให้ขนาดนี้มีที่ไหนก็ทำกันไม่มีหรอกนี่ลุงคนเดียวนี่แหละครับรับในความไม่ดีของชาวโลกแบบนี้สบายตัวไหมคะถูกต้องครับนะใช้หลักพวกนี้แหละครับง่ายนั่นแหละท่านก็ประกอบอาชีพจะเริ่มงอกงามไปนะครับจะเริ่มงอกงามไปแข็งแรงไปมีครอบครัวก็ดูแลครอบครัวให้แข็งแรงนะเลี้ยงลูกก็อย่าให้ลูกเป็นภัยสังคมเห็นไหมครับนี่ต่ออย่างนั้นเสียใช่ไหมล่ะครับอย่างนี้เป็นต้นมันต้องเป็นอย่างนั้นไปนะครับคิดอยู่ในกรอบพวกนี้ดูแลลูกหลานก็ขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองงามมันจะส่งต่อไปพวกนี้พลังงานนี่มันจะส่งต่อไปนะครับโอเคไหมก็ดูประกอบกันสองห้องห้องเฟซห้องยูทูบนะครับโอเคเวลา16:00กับอีก6 นาทีวันนี้เอาอะไรเอาแสงหรือจะเอามือบกย่อยๆเอามือบกมือย่อยๆดีไหมบอกมือย่อยๆดีไหมดีไหมเอาซะหน่อยเนาะนี่ก็ตั้งมือไว้อย่างนี้นะครับดูซิว่าลุงโบกมือย่อยๆกับแสงเนี่ยอย่าลืมลุงใช้ได้ทั้งหมดนะทั้งเสียงเสียงปากลุงนี่นะครับเสียงภาษาเนี่ยทั้งแสงทั้งไฟฟ้าสถิตโบกมือย่อยๆเนี่ยครับได้หมดลองเลยนะต่อไปนี้ท่านตั้งมือไว้นะครับเชื่อว่าลุงจะมีพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถที่จะมันไปได้ยังไงเวลาไปได้มันอธิบายว่าไงนะลุงว่าลุงอธิบายได้หมดนะอยู่ตัวท่านแล้วต่อไปนี้นะครับโอเคนะเอาล่ะตั้งมือไว้ก้าสองมือเปล่านี่นะสองมือเปล่านี่จะรักษามนุษย์อย่าลืมนะเราท่านกำลังอยู่ในกรอบอันเดียวคือหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่โอเคไหมครับอีกคำหนึ่งเมื่อวานเขียนเอาไว้ละ1 US ดอลลาร์นะ1 US ดอลลาร์มันเท่ากับ30 บาทนั่นแหละ1 US ดอลลาร์กำจัด
อาการของโรคต่างๆที่เขาอะไรนะจำไม่ได้แล้ว1 US ดอลลาร์กำจัดอาการของอาการต่างๆของโรคที่เขาอะไรที่เขารักษาไม่หายงั้นใช่ไหมเอาแบบ1 US ดอลลาร์กำจัดอาการต่างๆของทุกๆโรคโดยอะไรโดยพลังงานบริสุทธิ์หรือไงเนี่ยลุงเขียนลุงก็ไม่ได้จำเป็นอย่างนี้จริงๆนะลุงเนี่ยโอเคนะอยู่ในขอบขาเนี่ยครับจำไม่หรอกครับ1 US ดอลลาร์กำจัดอาการต่างๆของโรคที่เขาว่ามันมีคำหนึ่งตอบได้โอเคนะโอเคนี่ก่อนตั้งมือไว้ครับดูซิว่าได้